สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งจะพาเพื่อนๆทุกคนมากางเต็นท์กันที่สวนพึ่งนะครับซึ่งจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยคือด้านหน้าเป็นวิวอ่างเก็บน้ำและด้านหลังเป็นทิวสดจึงทำให้ลานแห่งนี้ไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากจริงๆครับและที่สำคัญนะครับค่าเข้าพักแค่หลักร้อยแต่ได้วิวหลักล้านแบบนี้เหมาะกับการเป็นที่ฮิวใจของใครหลายๆคนมากๆเลยนะหากเพื่อนๆพร้อมแล้วมากางเต็นท์ชมวิวฟิลยุโรปที่นี่กันครับภูผาป่าสนสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีระหว่างที่เราพี่อู๋ค่ะเรามาเมากันดีกว่าจริงๆที่นี่ภูผาป่าสนนะคะเราเคยแวะมาแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้มากางเต็นท์เราแวะมาทานกาแฟแบบบังเอิญแล้วก็แบบได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีร้านกาแฟด้วยแล้วเขาก็มีลานกางเต็นท์ที่แบบสวยด้วยมีป่าสนแล้วก็ติดทานน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตั้งเป้าเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสจะกลับมาอีกสักครั้งนะคะแล้วก็วันนี้ได้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาในช่วงที่คิดว่าดีที่สุดของปีนะสำหรับวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่หนาวอากาศดีแล้วอากาศประมาณ 18-19 องศาวันที่23ธันวาคมนะคะมาที่นี่ก็เลยจะคืนเพราะว่าอากาศดีไงทุกคนก็จะอยากแบบออกมากางเต็นท์กันอะไรอย่างงี้เนาะเรามองไปตอนนี้ก็คือรถเยอะที่เห็นนะคะแล้วก็มีเต็นท์มากันแล้วน่าจะเยอะเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอพี่อู๋คุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันพร้อมหรือยังป่ะมาถึงกฎระเบียบและอัตราค่าบริการต่างๆกันบ้างนะครับที่นี่ภูผาคอฟฟี่แคมป์หรือชื่อเดิมคือภูผาป่าสนที่เราติดปากกันนั่นเองครับค่ากางเต็นท์ก็คนละ250บาทต่อคนต่อคืนนะครับส่วนถ้าใครจองล็อก A B C นะครับเขาคิดเป็นล็อกละ500ต่อให้ท่านมา1คนก็คิดล็อกละ500เหมือนเดิมครับลานแห่งนี้มีไฟฟ้าให้เราใช้ห้องน้ำนะครับแยกชายหญิงสะอาดมากมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีทุกเครือข่ายและมีฟรี Wi-Fi ส่วนข้อห้ามกันบ้าง นะครับที่นี่ห้ามเสียงดังหลัง4 ทุ่มแล้วก็ในส่วนของหมาจรที่นี่ห้ามให้อาหารเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้หมาจรเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาในลานและทำร้ายหมาของเพื่อนๆได้นะครับยังไงระวังจุดนี้กันด้วยสำหรับเพื่อนๆที่จะมาฝากท้องแบบผมเนี่ยนะผมจะบอกนิดนึงว่าภูผาคอฟฟี่แคมป์นะครับในโซนของร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารนะครับไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งทั่วๆไปราคาต่อเมนูเนี่ยจะอยู่ที่100นะครับบวกๆเลยนะครับก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าเราต้องเป็นผู้ประสบภัยแน่ๆนี่อย่างแรกเลยตอนนี้ประสบภัยความหนาวแล้วที่ลานอะลมแรงมากดูดิเมื่อกี้นี่เนี่ยจะปิวนะน้องปิวไปแล้วค่ะหนูเลยต้องจับไว้ก่อนลมมันเสยจากด้านล่างลงมาครับเสยเต็นท์ขึ้นไปเดี๋ยวเราต้องรีบตอกสมองกันก่อนเนี่ยน้องหวานเกือบจะบินไปกับเต็นแล้ว เดี๋ยวตอกสมองก่อนนะไม่ตอกบินแน่คนเหนื่อยค่ะคนสบายนั้นคนเหนื่อยคนมีกรรม คนมีกรรมไหมใช่บ้านไม่อยู่อยู่บ้านดีๆไม่อยากอยู่ อยากออกมากลางเต็นท์ให้เขาทำค่ะ อยากปะทะลม อยากปะทะลมไม่หนาวเลยออกมารับแดดกันหน่อยเผื่อความหนาวจะดีขึ้นแต่ที่นี้สวยจริงๆค่ะหมายถึงว่าเรามาวันดีอะอากาศดีแสงดีลมดีอากาศมันอยู่ภาคเหนือเลยขึ้นห้องแล้วขึ้นห้องยินดีด้วยเป็นไงวันนี้หนาวเนาะหนาวค่ะคืออากาศมันก็เย็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลมนี่แบบโอ้โหมาแบบกระชากเลยนะใช่จะทำให้การกางเต็นท์ของพี่อู๋ง่ายขึ้นอารมณ์ดีอารมณ์ดีอากาศดีพออากาศเย็นๆเนี่ยมันเราไม่เร่งรีบมันใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยที่เรากางเนี่ยพอดีมันมีร่มไม้ของต้นสนด้วยนะ
แล้วดูวิวข้างหน้าดิจริงๆอ่ะตรงที่ผมกางเนี่ยมุมนี้สวยมากๆเลยนะเพื่อนๆเซตเรื่องต้นเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งเต็นท์อะไรมากมายจะไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันดีกว่าไหมช่วงเวลาความสุขของน้องหวานมาถึงแล้วช่วงเวลาทานอาหารทานขนมใช่อันนี้คือช่วงเวลาพามทามของน้องหวานอีกแล้วเหรอแล้วเขาจัดธีมแบบเป็นคริสต์มาสพอดีอ่ะแต่เรามาไม่ได้ตรงวันคริสต์มาสแล้วเขาจัดแล้วห้ามจัดเล่นเขาไม่ให้จัดนะห้ามจัดเล่นให้นั่งได้เฮ้ยมุมดีอ่ะในโซนของร้านอาหารเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้มาพักแรมนะครับมานั่งทานเนี่ยวิวดีจริงๆวันนี้สั่งอะไรครับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะแต่เขาเขียนเอาไว้นะว่าแบบที่นี่แบบแซ่บใช่ไหมใช่แต่เราต้องสั่งถ้าเรากินเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเช่นหนูด้านนี้ได้คอมเมนต์ไปไหมว่าเผ็ดน้อยเขียนไปว่าเผ็ดน้อยแต่ดูแซ่บอยู่อ๋อเป็นขี้เมาแล้วอันนี้ข้าวผัดปลาหมึกว้าวเพราะว่าหลายๆวันมานี้กินผัดกะเพราไปบ่อยมากเลยเห็นเมนูผัดกะเพราแล้วก็หยุดกะเพราปกติเป็นคนกินง่ายๆเวลาแบบเที่ยวก็จะแบบกะเพราวันนี้ขอข้าวผัดหมึกกุ้งเขาตัวใหญ่นะเนี่ยว้าวมาทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของร้านนี้กันบ้างนะครับนี่ข้างหลังเต็นท์ของเราเนาะรู้สึกที่นี่เขาจะแบ่งเป็นล็อกๆนะหว่านเห็นไหมว่ามันจะมีนี่มันเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเชือกนะเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกอย่างนี้เนี่ยอย่างเราเนี่ยแค่3x3ก็คือเต็มล็อกแล้วเต็มล็อกเลยใช่มาอันนี้เขารู้สึกว่าเขาเรียกโซน A เนาะค่ะอันนี้เขาเรียกโซน A จุดที่สวยที่สุดของร้านนี้ก็คือน่าจะเป็นเวิร์กเนี่ยเนาะนี่เดี๋ยวจะหมุนให้เพื่อนๆดูถ้าใครกลางตรงนี้เห็นไหมแดดร้อนหน่อยแต่วิวข้างหน้านะครับวิวข้างหน้าที่จะเป็นอย่างนี้เลยหวานโหหวานลองไปยืนนี่มันไม่มีคนมันไม่มีชีวิตชีวาเออพอคนเข้าปุ๊บดูสินี่หวานยืนไปก่อนนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าวิวนี้เนี่ยถ้าเรากางตรงนี้ผมว่าสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะดูเลขล็อกให้ว่าเป็นเลขอะไรมันมุมมันฝ่อมากเหรอดูแบบอ่างเก็บน้ำดูเป็นเลควิวอะไรเงี้ยเออมันก็คือเลควิวนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไอเซ็ตนี่เขาเรียกเนี่ยตรงนี้คือ A1 เลยนะคือนอก A เนี่ยก็คือเกรด A แล้วนะแล้ว A1 ให้ความคำนิยามว่าที่นี่คือแบบขั้วพรีเมียมแบบนี้คือ A1 แล้วอ่ะใช่สิเพราะว่าตรงนี้ได้พื้นที่กว้างที่สุดในตารางแต่ไม่มีหญ้าไม่มีตารางใช่แต่ไม่มีหญ้าละแต่ไม่มีหญ้าแต่วิวสวยกว้างสุดแล้วก็วิวคือแบบไม่มีใครมาบังคุณแน่นอนอะไรเงี้ยมันมีอีกข้างล่างสำหรับสายขนโอ้โหนี่ A ก็คือถ้าอยู่โซน A ตรงเนี้ย A1 A2 ก็จะได้เป็นจุดฆ่าเชื้อโรคไปด้วยอย่าแรงก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูโซนต่อไปมี A ก็ต้องมี B ป่ะนี่ไง B อ๋อก็นี่ก็คือ B ละ B ใช่นี่พี่ว่า A ดีกว่า B ก็สวย B ล่ม B ล่มเนี่ย B มีล่มเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะโซน B ที่เขากางอยู่เนี่ยเขากำลังจะเก็บนะโซน B ก็จะมีความร่มเงาของต้นสนหวานเห็นไหมเนี่ยแล้วก็โอ้ยถ่ายกลับไปอย่างนี้เห็นสวยเต็มเลยจะบอกเพื่อนๆอย่างว่าโซน B จะอยู่ติดทางเดินก็จะมีคนเดินขวักไขว่อยู่หลังเต็นท์คุณถ้าคุณตั้งตรงนี้ดูดิข้างหลังถ้าคุณตั้งเต็นท์สมมติว่ามีเต็นท์อยู่ตรงหวานคุณก็จะได้ผิวสนแบบนี้เห็นไหมสวยนึกว่าอยู่ภูหินร่องกล้าหรอนี่อยู่แค่สวนพึ่งเองมาไปต่อเมื่อกี้ A B เมื่อกี้ C ก็อยู่นี่เลย C เขาจะฝังตัวอยู่ในผิวสนแต่ว่าจะเป็นผิวสนที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเขาบอกเบื่อหน้าพี่มีคนคอมเมนต์นะจริงหวานหรือเปล่ามีคนเม้นต์มาอยากให้หนูพูดเยอะๆใช่มีคนเม้นต์มาใน YouTube บอกว่าใช่อยากเห็นนางเอกที่จะอยากให้อะไรนะให้บทนางเอกพูดเยอะๆหน่อยนางเอกไม่ค่อยมีบทใช่ไหมคะนางเอกพูดไม่รู้เรื่องค่ะเรื่องนี้คือมีสมาชิกของเรานะเม้นต์มาในช่องบอกว่าให้อยากเห็นนางเอกมีสคริปต์เยอะๆหน่อยใช่ซึ่งวันนี้นางเอกจะพูดเองว่า
นายเอกพูดไม่รู้เรื่องค่ะถ้าจริงๆหวังเขาทำงานมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวนะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจบางทีเขาไม่ได้เตรียมตัวมาคือมาเที่ยวอย่างเดียวใช่ใช่ไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวเพราะเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันก็เต็มเยอะแล้วใช่ใช่ก็เลยถ้าให้หวานพูดก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยบางทีมาจังหวัดไหนยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นโอเคเข้าเรื่องไปทางนี้ดีกว่าชอบโซนต้นสนใช่จริงๆจริงๆเราก็กะจะมากางที่โซนสนนั่นแหละหวานแต่ว่าดูล็อกมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าล็อกเขาเนี่ยบางล็อกเนี่ยอย่างตรงนี้พี่ดูเลยว่า2คูณ3เต็นต์ต้องแบบเป็นเต็นต์แบบปิกนิกมากๆอ่ะแต่โซนสนลมกว่าเพื่อนเลยนะลมแล้วก็ช่วยกรองลมอันเราเน็บได้กันใช่กันลมปะทะเต็นท์ได้ดีเมื่อกี้เนี่ยที่มาเนี่ยลมแบบโอ้โหหนาวเต็นท์พองเราอ่ะใช่เหมือนอุทยานเออแต่จริงๆเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่นะนี่เห็นไหมนี่พาเพื่อนๆมาดูทุกโซนเลยนะคือเอาง่ายๆอ่ะจะมาที่นี่นะแนะนำให้จองก่อนมาเพราะว่าคุณจะได้เห็นพื้นที่ที่คุณอยากจะกางได้ชัวร์กว่าเดี๋ยวคราวนี้พาเพื่อนๆมาดูห้องน้ำกันบ้างนะครับแล้วก็ข้างๆกันเป็นห้องน้ำผู้ชายเลยด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างในมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็โถสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นชักโครกแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีที่แขวนมีชั้นวางนะฮะนี่ครับสะอาดดีครับผมห้องน้ำที่นี่เดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพรวมนะฮะที่เราเก็บภาพฟุตเทจต่างๆมุมต่างๆของลานแห่งนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับดูพร้อมกันเลยครับว่าจะสวยงามแค่ไหนหวานจ๋าเย็นแล้วเดี๋ยวพี่จุดเครื่องไล่ยุงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันหน้าเต็นท์โอเคอันน่ะซื้อมาใหม่อีกแล้วหรอคะซื้อมาใหม่เพราะว่าพี่ว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งไฟฉายแล้วก็เครื่องไล่ยุงที่บอกเรามีอันเก่าอ่ะมันใหญ่อันนี้อันแค่ดีแล้วไฟฉายมันใช้ไงอ่ะไฟฉายเหรอนี่กด2ทีกด2ทีเขาจะเริ่มสเต็ปเบาสุดนะแล้วก็ถ้าจะสว่างมันมีสว่าง4สเต็ปแต่เริ่มสเต็ปเบาสุดจะสว่างก็กดทีละทีเนี่ยก็จะสว่างขึ้นจะสว่างให้เพิ่มแสงอ่ะก็สว่างขึ้นโดยปกติทั่วไปมันก็จะเป็นแค่ไฟแต่งเต็นท์เนื้อเนี่ยหว่านเห็นไหมอ๋อจริงๆคือถ้าเราไม่ได้จะไล่ยุงอะไรแล้วสมมติเราไปที่ที่ไม่มียุงก็เปิดเป็นไฟฉายได้ใช่แล้วจะเปิดเลยครับตอนนี้ยุงกัดหนูแล้ว ไม่เปิดสักทีอ่ะไม่เปิดสักทีเนี่ยว่าเย็นๆจะไม่มียุงใช่ๆตัวใหญ่ด้วยว่าสิ่งที่พี่อู๋ไปสอยมาเนี่ย
มันจะกันยุงให้หนูได้สอยไม่บอกด้วยแผ่นไล่ยุงเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วไปเลยนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้เลยขนาดก็เหมือนกับที่เราใช้ในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับหลักการทำงานของเครื่องไล่ยุงไม่ได้ซับซ้อนนะครับจะมีปุ่มทางด้านซ้ายกด2ทีจะเป็นโหมดแคมป์โหมดก็จะให้ระยะรัศมีป้องกันอยู่ที่10ฟุตคราวนี้มาโหมดที่2กันหากเราต้องการรัศมีป้องกันที่เพิ่มขึ้นแสงไฟจะเป็นสีแดงโหมดนี้เรียกว่า outdoor mode คราวนี้รัศมีป้องกันเราจะอยู่ที่30ฟุตกันเลยทีเดียวและระยะเวลาการทำงานของเจ้าเครื่องตัวนี้อยู่ที่7ถึง10ชั่วโมงเท่ากับว่าเราใช้ได้ทั้งคืนเลยครับอย่าบอกนะว่ามีทรีอะไรอีกมีเซอร์ไพรส์อีกจริงเหรออีกข้อนึงที่หวานอยากจะรู้ใช่ไหมใช่ว่านอกจาก2 in 1แล้วมันไม่พอมันมี3 in 1ด้วยนะไมโลโอนตินป่ะไมโลเออเหมือนนี่เข้านะครับไงล่ะไฟฉายเครื่องไล่ยุงชาร์จแบตโทรศัพท์สำหรับเครื่องไล่ยุง3 in 1ของ Flectel ตัวนี้ผมว่าการดีไซน์แล้วก็ลูกเล่นเขาเยอะมากๆเลยนะดูสิแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาจะแถมสาย USB Type-C มาไว้ชาร์จเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะอันนี้ดีไหมอันนี้ดีดีเลยใช่ไหมอันนี้ชอบสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Flectel Tiny Ripple ผมได้มาจากร้าน In Train Mall นะเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเป็นไงบ้างนั่งจัดอาหารสบายเลยไม่โดนยุงกัดจริงไหมยังไม่โดนนะแต่ว่าตอนเย็นอ่ะก่อนที่อู๋จะจุดอ่ะจริงโดนหนูโดนพี่ก็โดนตอนที่พี่เซตอ่ะใช่เออนี่ยังไม่โดนเออดีอ่ะแทบไม่เห็นเลยซ้ำนี่โดนแมงวีน่ะ หนึ่งตัวเขาไม่ค่อยมีนี่ไงใช่ยุงบ่ไม่รู้แต่มันไม่ทำอะไรเราเลยใช่เออดีว้าโอ้มีอีกเหรอมีอีกเทรนนี่คือลาบหมูให้เยอะมาก เรากินแบบฟิวชั่นสุดๆพิซซ่ากับลาบหมูเขาว่าที่นี่พิซซ่าเด็ดอยู่นะเหรอไม่รู้พี่อ่านในคอมเมนต์อยู่เจอคอมเมนต์มาวันนี้ทั้งวันเราก็ฝากท้องไว้ที่ลานแห่งนี้อย่างเดียวเลยครับเราไม่ได้เตรียมอาหารมาส่วนวันนี้เช้าวันใหม่อรุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันครับWalking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose.But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose it. I'm up all day, all night, we playing.ก็ทำการเก็บเต็นท์กันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงแดดล่มลมโกรกที่แท้ทูวันนี้เป็นวันที่พี่หูเก็บเต็นท์แบบสบายใจทั้งเก็บทั้งต่อเซตอ่ะที่นี่ลมดีมากดีแบบหนาวอะค่ะดีแบบหนาวใช่แล้วลานที่กลางเป็นล็อกที่แบบล่มทั้งวันลาน A ล็อกริมถนนสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชม EP นี้ของพวกเราจนจบนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ